ก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่กันในเกม GTA 5เป็นธรรมดาของช่องเรานะครับผมแต่ในวันนี้ผมจะขอพักในส่วนของเรื่องการสอนลงม็อดไปก่อนนะครับผมซึ่งวันนี้ผมอยากจะทำรายการใหม่นั่นก็คือสถานที่สุดหลอนในเกม GTA 5นะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะยกตัวอย่างมาให้ทั้งหมด5สถานที่นะครับผมซึ่งถ้าเพื่อนอยากดูสถานที่อื่นๆอีกเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันด้านล่างนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะถ้าเพื่อนๆสนใจกันมากเนี่ยผมก็จะมาทำสถานที่ต่อไปให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะครับผมโอเคครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเราก็ไปหาสถานที่แรกกันเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยฮะมากันที่สถานที่แรกนะครับผมสถานที่แรกก็จะอยู่ในส่วนของบ้านล้างตรงนี้นะครับผมซึ่งบ้านล้างตรงนี้ตั้งอยู่ในแซนดี้ชอนะครับผมแซนดี้ชอเนี่ยก็จะอยู่ทางตอนเหนือของเมืองลอสแซนโตสนะครับผมแซนดี้ชอก็จะเป็นทะเลทรายอย่างนี้เลยนะครับผมหรือที่เพื่อนๆจะชอบเรียกกันว่าบ้านเทรเวอร์นะครับผมซึ่งบริเวณนี้เนี่ยก็จะใกล้ๆกับบ้านเทรเวอร์เลยนะครับผมตอนนี้เวลาก็ใกล้ค่ำเลยครับทุกคนเป็นเวลา2 ทุ่ม 9 นาทีนะครับผมใกล้จะมืดขึ้นทุกทีแล้วฮะถ้าเพื่อนๆสงสัยว่าบ้านล้างหลังนี้เนี่ยมีอะไรแล้วก็ที่แตกต่างไปจากบ้านล้างหลังอื่นนะครับผมเพราะว่าในแซนดี้ชอเนี่ยมันจะมีบ้านล้างอยู่เยอะมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบ้านคนที่อาศัยอยู่รถบ้านที่ถูกทิ้งล้างร้านค้าที่ถูกปล่อยว่างนะครับผมแต่ไม่ใช่กับบ้านหลังนี้นะครับผมเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันจะมีเครื่องหมายเลข8นะครับผมถูกเขียนเอาไว้พร้อมกับสัญลักษณ์แปลกๆอีกมากมายนะครับผมภายในตัวบ้านแล้วก็รอบบ้านเลยนะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาตหยิบไฟฉายขึ้นมาแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันใกล้จะมืดแล้วซึ่งบนกำแพงเนี่ยมันจะเขียนอะไรเกี่ยวกับเลข8ไว้เยอะมากนะครับผมเช่นคำนี้เนี่ยมันจะเขียนติดกันแต่ถ้าเราอ่านดีๆมันจะกลายเป็นคำว่า there will be 8นะครับผมน่าจะใช่นะน่าจะอ่านว่า there will be 8แล้วถ้าเราเข้าไปในห้องหลังกำแพงที่เขียนว่า there will be 8นะครับผมก็จะกลายเป็นห้องที่มีแต่สัญลักษณ์เลข8เต็มห้องเลยฮะนี่ครับผมแล้วบนกำแพงก็จะเขียนไว้ว่า 8 is just infinityหรือมันจะพยายามบอกแล้วว่าเลข8เนี่ยมันไม่ใช่เลข8นะครับผมมันเป็นเครื่องหมายอินฟินิตี้นะฮะสถานที่สุดหลอนตรงนี้เนี่ยอันดับแรกของเราเนี่ยมันจะเชื่อมโยงอีกหลายสถานที่ในเกม GTA 5นะครับผมซึ่งมันเยอะมากๆนะครับผม8เนี่ยมันหมายถึงจำนวนศพนะครับผมซึ่งศพนี่เนี่ยถูกฆ่าโดยฆาตกรต่อเนื่องนะครับผมซึ่งเราต้องใช้เวลาในการหาพอสมควรนะครับผมถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมมาทำคลิปเกี่ยวกับฆาตกรตัวนี้เนี่ยก็คอมเมนต์กันไว้ได้ด้านล่างเดสคริปชันเลยนะครับผมสถานที่แรกก็จบกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถานที่ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมและอันดับที่2ของเราก็อยู่แถวเกรทชาปาร์เรลนะครับผมซึ่งจะอยู่ด้านบนของเมืองลอสแซนโตสอีกแล้วนะครับผมบริเวณนี้เลยนะฮะซึ่งสถานที่นี้เนี่ยจะเป็นเมืองร้างนะครับผมซึ่งถ้ามันเป็นแค่เมืองร้างธรรมดาเนี่ยมันคงไม่ติดอันดับของเราใช่ไหมครับซึ่งเมืองร้างที่นี่เนี่ยมันยังมีอะไรอยู่ด้านในด้วยนะครับผมซึ่งจะเป็นอะไรนั้นเราก็เข้าไปดูพร้อมๆกันได้เลยครับผมก่อนที่เราจะเข้าไปเนี่ยสังเกตว่าประตูเมืองมันจะถูกปิดล็อกอยู่อย่างแน่นหนาเลยนะครับผมเราต้องทำการใช้ระเบิดเพื่อที่จะเข้าไปด้านในนะครับผมโอเคเสร็จแล้วก็ถอยออกมานี่พอเราระเบิดเราก็สามารถเข้าไปได้แล้วนะครับผมสังเกตไหมว่ามันเริ่มแปลกๆแล้วนะครับเพราะว่าสังเกตให้ดีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบ้านล้างหลังไหนใน GTA 5เนี่ยที่ถูกทิ้งล้างเอาไว้แล้วเขาไม่อยากให้เราเข้าเนี่ยเขาก็จะเอาไม้แบบนี้มากั้นไว้เหมือนกันนะครับผมแต่ต่างกันที่ไม้ของบ้านเนี่ยเราจะยิงไม่พังนะครับผมไม้ของเมืองนี่เราสามารถระเบิดหรือยิงให้มันแตกได้นะครับผมเริ่มแปลกๆแล้วนะครับโอเคผมขออนุญาตเปลี่ยนเป็นไฟฉายนะครับเข้าไปกันเลยฮะตอนนี้บรรยากาศข้างในเนี่ยจะวังเวงกว่าด้านนอกนะครับผมไม้เนี่ยก็จะดูผุพังนะครับผมส่วนอะไรที่เป็นเหล็กด้านในเนี่ยมันก็จะขึ้นสนิมหมดแล้วนะครับผมซึ่งเมืองนี่ตอนแรกนึกว่ามีเสียงคนวิ่งมาด้านหลังนะครับอันที่จริงคือเสียงของตัวละครซึ่งจะมีอะไรอยู่ด้านในเมืองนี้แล้วก็มาดูพร้อมๆกันได้เลยครับผมบอกก่อนว่าผมเคยเล่นโรลเพลย์แล้วผมเคยมีประวัติกับเมืองนี้นะครับผมเคยหนีตำรวจตอนนั้นเนี่ยหนีตำรวจแล้วเข้ามาอยู่ในเมืองนี้นะครับผมตอนนั้นก็คืออดอาหารด้วยตัวละครไม่มีอาหารนะครับผมแล้วก็ปรากฏว่าตัวละครผมเนี่ยตายอยู่ในเมืองนี้นะครับผมก็กดโทรเรียกรถพยาบาลมาแล้วหมอเนี่ยหาศพผมไม่เจอบอกว่าประตูเมืองเนี่ยปิดซึ่งมันปิดได้ไงครับทุกคนเพราะว่าผมเป็นคนระเบิดเมืองนี้เข้ามาเองนะฮะพอเข้ามาด้านในนี้ก็จะมีทางแยก2ทางนะครับเดี๋ยวจะไปด้านซ้ายก่อนเลยทางนี้เป็นทางตันนะครับผมตอนนี้เรายังไม่เจออะไรในเมืองนี้นะฮะแต่ผมบอกไว้เลยว่ามันมีอะไรจริงๆนะครับผมในเมืองนี้โอเคทางนี้ก็เป็นทางตันนะครับผมโอเค
ไปไม่ได้ละคือจริงๆเนี่ยเมืองนี้เนี่ยถ้าเราเข้ามาครั้งแรกเนี่ยมันจะมีศพคนตายอยู่ตรงนี้นะครับผมศพสภาพของศพเนี่ยคือเน่าเลยหนังเนี่ยแทบจะติดกระดูกแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ให้โอเคประมาณนี้เลยนะครับผมสภาพของศพก็จะประมาณนี้นะครับผมแต่งตัวราวๆเหมือนกับสไตล์มาเฟียซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันมีที่ไปที่มาของศพนี้ยังไงแต่ศพเนี่ยเขามีชื่อว่าไอแซคนะครับผมซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาลงเอยยังไงถึงได้เข้ามาจบชีวิตในเมืองนี้นะครับผมและนี่ก็เป็นอีกสถานที่สุดหลอนในเกม GTA 5นะครับเพื่อนๆนี่เราเดินวนที่เดิมหรือเปล่าเนี่ยสถานที่ต่อมาหรืออันดับที่3ของเรานะครับผมนั่นก็คือภูเขากอโดหรือเมาส์กอโดนั่นเองนะครับผมสถานที่ตรงนี้เนี่ยจะอยู่ฝั่งตอนเหนือของแซนดี้ชอนะครับผมฝั่งขวาจะอยู่บนภูเขาเลยนะซึ่งสถานที่ตรงนี้เนี่ยมีประวัติความเป็นมาที่ค่อนข้างชัดเจนมากนะครับผมไม่ต้องไปหาอะไรมาให้ยุ่งยากนะครับผมซึ่งมันจะมีเว็บไซต์ที่บอกประวัติความเป็นมาของที่แห่งนี้แล้วก็สิ่งที่สิงสถิตอยู่ที่นี่นะครับผมซึ่งผมจะสรุปให้ง่ายๆเลยนะครับผมว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยมีผีสิงสถิตอยู่นั่นเองนะครับผมตรงบริเวณก้อนหินตรงโน้นเลยนะครับซึ่งผีเนี่ยจะออกมาเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนหรือไม่ก็4 ทุ่มนี่แหละผมจำเวลาที่แน่ชัดไม่ค่อยได้นะฮะแต่เอาเป็นว่าเวลาประมาณนี้นะครับผมผีที่สิงสถิตอยู่ที่นี่ก็จะออกมาปรากฏตัวให้เราเห็นนะครับผมซึ่งผีตัวนี้เนี่ยเป็นภรรยาของคุณจ็อกเครลลี่นะครับจ็อกเครลลี่นี่เป็นใครเราก็ลองเปิดโทรศัพท์แล้วก็หาชื่อเขาดูนะครับผมบนอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ iFi ของ GTA 5นะครับผมให้เราพิมพ์คำว่าจ็อกไปนะครับผมและนี่ฮะจ็อกเครลลี่ผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นนักการเมืองซึ่งจะมีรูปของเขาเนี่ยติดอยู่ตามถนนในเกมด้วยนะครับผมท่านเพื่อนสังเกตดีๆนะและนี่ก็จะเป็นหน้าตาของจ็อกเครลลี่นะฮะซึ่งเขาเนี่ยมาเที่ยวบนภูเขาแห่งนี้นะครับผมกับภรรยาของเขานะฮะเหมือนเขาจะได้หลอกล่อภรรยาเนี่ยไปยืนบนก้อนหินก้อนนั้นนะครับผมแล้วก็ทำการผลักภรรยาเนี่ยตกลงไปด้านล่างของภูเขานะครับผมก็เสียชีวิตคาที่เลยฮะบนก้อนหินก้อนนี้เลยครับทุกคนและนี่ก็เป็นเวลา5 ทุ่มแล้วนะครับผมตอนนี้วิญญาณภรรยาของคุณจ็อกเนี่ยก็โผล่มาให้เราเห็นเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วถ้าถามว่าผมรู้ได้ไงว่าคนนี้เนี่ยคือภรรยาของคุณจ็อกนะครับผมเราก็ต้องวิ่งไปดูใกล้ๆนะครับผมซึ่งบนก้อนหินเนี่ยก็จะถูกเขียนไว้ด้วยเลือดนะครับผมเขียนชื่อจ็อกไว้บนก้อนหินเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมอันดับที่3ของเราแล้วก็ไปดูอันดับที่4ต่อได้เลยฮะอันดับที่4ของเราก็ยังอยู่แถวเมาส์กอโดหรือภูเขากอโดอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งจะอยู่ตรงบริเวณบ้านหลังนี้เลยนะฮะแต่สิ่งสำคัญก็คือไม่ใช่ในบ้านหลังนี้นะฮะสิ่งสำคัญก็คือตรงประภาคารตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูตรงประภาคารตรงนั้นนะครับผมซึ่งถ้าทุกคนเนี่ยสังเกตดูดีๆนะครับผมตรงประภาคารตรงนี้เนี่ยจะตรงกับสถานที่ที่เมียของคุณจ็อกตายเลยนะฮะคือตำแหน่งมันชัดเจนและมันตรงกันมากอะตอนนี้เนี่ยพายุค่อนข้างแรงนะครับผมถ้าผมทิ้งเจ็ตสกีไว้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะถูกซัดออกจากฝั่งแน่นอนนะครับโอเคต้องรีบขึ้นไปนะฮะหลังจากที่เราขึ้นมาแล้วเนี่ยให้เรามาหลังประภาคารตรงนี้นะครับผมถ้าเรามายืนหลังประภาคารตรงนี้เนี่ยตำแหน่งเนี่ยมันจะตรงกับตรงที่เมียคุณจ็อกเนี่ยโดนผลักลงมาเลยนะครับผมนี่ฮะสังเกตไหมตอนนี้เนี่ยเรายังเห็นวิญญาณของนางอยู่เลยนะครับผมซึ่งตำแหน่งเนี่ยมันตรงกับที่ผมยืนอยู่พอดีเลยนะคือสถานที่ตรงประภาคารตรงนี้เนี่ยถ้าใครที่เคยมาครั้งแรกเนี่ยมันจะมีจดหมายตั้งเอาไว้นะครับผมซึ่งเป็นจดหมายที่เป็น collectible ของเกม GTA 5นะครับผมให้เราเก็บจดหมายครบ100ซองนะครับผมซึ่งมันมีจดหมายซองนึงเนี่ยมาตกอยู่หลังประภาคารตรงนี้พอดีเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะหารูปขึ้นไว้ให้แล้วกันนะครับผมจดหมายเนี่ยเราไม่สามารถเปิดอ่านได้นะครับผมแต่ตำแหน่งที่จดหมายตกอยู่เนี่ยมันตรงกับตำแหน่งที่เมียของคุณจ็อกเสียชีวิตเลยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับผมที่ผมคิดว่าความสอดคล้องของมันเนี่ยค่อนข้างหลอนเลยทีเดียวโอเคฮะก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับอันดับที่4เดี๋ยวเราไปดูอันดับที่5กันต่อเลยนะครับและอันดับที่5ของเรานะครับผมก็อยู่ในเมืองลูเดนดอฟนอร์ทแยงตันนะครับผมหรือเมืองแรกที่ตัวเอกของเราเนี่ยไมเคิลและเทเวอร์เนี่ยมาทำการปล้นธนาคารตรงนี้นะครับผมซึ่งสถานที่ตรงนี้เนี่ยที่ผมจัดมาให้เป็นอันดับที่5เนี่ยเพราะว่าผมคิดว่าความหลอนมันน้อยที่สุดแล้วนะครับผมแต่มันยังปะปนไปด้วยปริศนาและคำถามอีกมากมายนะครับผมว่าเกิดเหตุการณ์อะไรทำไมเจ้าสิ่งนี้เนี่ยถึงมาลงเอยอยู่ที่นี่ได้นะครับผมซึ่งเจ้าสิ่งนี้จะเป็นอะไรแล้วก็ไปดูพร้อมๆกันได้เลยครับผมนี่ฮะปกติที่เราจะขับหนีตำรวจมาแล้วก็เราต้องขับข้ามไปอีกฝั่งนึงให้ทันรถไฟใช่มั้ยครับผมแต่ก่อนที่เราจะข้ามไปอีกฝั่งนึงเนี่ยผมแนะนำให้ทุกคนเนี่ยขับออกนอกทางมาตรงบริเวณแม่น้ำตรงนี้นะครับผมให้เราขับไปด้านหน้านะครับผมซึ่งจุดนี้เนี่ยจะอยู่ตรงด้านล่างของรางรถไฟตรงนี้พอดีเลยนะครับซึ่งเจ้าสิ่งนี้ที่ว่าเนี่ยก็คือเอเลี่ยนนั่นเองนะครับผมนี่ฮะ
เอเลี่ยนถูกแช่แข็งนะครับผมซึ่งถ้าเราสังเกตลักษณะมันดูดีๆเนี่ยมันจะเหมือนเอเลี่ยนที่เคยลักพาตัวไมเคิลไปนะครับผมแต่ปรากฏว่าไมเคิลเนี่ยฝันไปเองนะครับแต่ถ้าไมเคิลฝันไปเนี่ยทำไมมันถึงมีเอเลี่ยนจริงๆเนี่ยถูกแช่แข็งไว้ตรงนี้นะฮะก็ต่อให้เราพยายามยิงพยายามระเบิดมันเท่าไหร่เนี่ยน้ำแข็งมันก็จะไม่แตกนะครับทำไมเจ้าสิ่งนี้เนี่ยมันถูกฝังไว้ในที่แห่งนี้นะครับผมมันลงเอยยังไงทำไมถึงถูกแช่แข็งที่นี่ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับ5สถานที่สุดหลอนในเกม GTA 5นะครับผมถ้าเพื่อนๆอยากดูคลิปอย่างนี้อีกเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วกด Subscribe ช่องผมด้วยนะครับผมและที่สำคัญเลยนะก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับผมว่าอยากดูคลิปแบบนี้อีกนะฮะผมก็จะดูเสียงตอบรับจากเพื่อนๆนะครับผมถ้าเสียงตอบรับดีเนี่ยผมก็จะกลับมาทำคลิปแบบนี้ให้เพื่อนๆดูอีกนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมแล้วไว้เรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับค่ำคืนนี้ก็ฝันดีมีคนนอนเป็นเพื่อนนะครับผมสวัสดีครับ